กำลังจะเข้าสู่ภาวะนั้นก็คือเราจะเรียกว่า risk off นะก็คือเริ่มกลัวความเสี่ยงเรื่องกลัว recession เนี่ยมันจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งนะครับทีนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนี้เอาเป็นว่าอธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนคือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยตอนนี้ออกมาไม่ดีถูกไหมฮะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรายังเก่งกันอยู่เลยว่าถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นเอาเพราะว่ามันทำให้ยิวซึ่งตอนนั้นน่ะสูงมากๆบอลยิวสูงมากๆจะต้องเริ่มลดลงนะครับอันเนี้ยก็มันก็เกิดเป็นเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นคือตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีบอลยิวลงหุ้นเลยขึ้นแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่บอลยิวมันลงแล้วก็ยังลงต่อเนื่องอยู่นะครับมันเลยไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นบวกต่อหุ้นอีกแล้วนะครับการที่บอลยิวยังลงอย่างต่อเนื่องนะครับมันกำลังสะท้อนได้ถึงสภาวะ risk off มากกว่านะ risk off ก็คือกลัวความเสี่ยงกลายเป็นว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีนับจากนี้เนี่ย bad news เนี่ยมันก็ยังเป็นยิ่งกว่า bad news นะมันจะไม่ใช่ good news อีกแล้วข่าวร้ายก็คือจะเป็นข่าวร้ายนะครับก็จากเนี้ยเราจะต้องเผชิญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับภายใต้สถานการณ์นี้ asset class ที่น่าสนใจก็บอนนะบอนยังไปได้ฮะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ตอนนี้เขาถมกันเข้าไปที่บอนกันอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองผมว่าทองนะฮะเพราะว่าเวลามันเกิดวิกฤตความกังวลอะไรบางอย่างยิวตกลงเนี่ยมันจะดีกับทองนะครับก็อาจจะโฟกัสไปที่ทองครับแล้วก็บอนนะครับ